โอเคนะครับเดี๋ยวจะมารีวิว Star-Lord Tier 4กันนะครับวันนี้ก็ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับเป็นสายสีฟ้าที่น่าปั้นเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับแน่นอนว่าเก่งกว่า Iron Man เก่งกว่าตัวของ Professor X นะครับถ้าเกิดเทียบในเรื่องของการลงแบบดอมังมูอะไรเงี้ยหรือว่าการใช้งานที่หลากหลายส่วนในเรื่องของ ABL นะครับ Star-Lord มาแทนทอร์นะครับวันของเอเลี่ยนผู้ชายนะครับผมตอนแรกเนี่ย Star-Lord ยังคะแนนพอๆกับทอร์นะครับผมแต่กรูทนะครับได้ยูใหม่สามารถซับแกงการ์เดียนได้เพราะฉะนั้นทำให้ Star-Lord เนี่ยสามารถดันคะแนนเพิ่มขึ้นไปมากกว่าทออีกนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นงานหลักๆที่ Star-Lord จะเป็นเมตานะครับนอกจากการลงบอยแล้วก็ลงดอมังงูนะครับผมแต่ว่าจริงผมยังรู้สึกว่าทอยังเป็นตัวสไตรเกอร์ที่ดีมากๆนะสำหรับสไตรเกอร์เทียร์4แล้วก็เป็นตัวฟาร์มดิสแพทที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะขึ้นนะครับก็ลองพิจารณาดีๆว่าอยากจะขึ้นตัวไหนนะครับถ้าเกิดเน้น ABL ก็ไป Star-Lord เน้นลงบอสก็ไป Star-Lord นะครับเน้นอย่างอื่นที่ผมว่ามาก็ไปทอนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดูของที่ใส่กันนะสแตทก็ตันหมดทุกอย่างแล้วนะครับโจมตีอยู่ที่ 180,000 นะครับผม Odin Blessing นะครับใส่ทุกเม็ดนะครับสกิลก็อัพเต็มหมดแล้วสไตรเกอร์ใช้เป็นทอนะครับผมสกิลเทียร์4ของ Star-Lord นะครับจะเพิ่มโจมตีทั้งหมดนะครับ 120% เหมือนมูนไนท์เลยเนาะแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับ 50% แล้วก็มีฮิลนะครับ 10% ของเลือดทั้งหมดนะครับผมเพราะงั้น Star-Lord เนี่ยอาจจะดูบางๆนะครับตอนเวล80แต่ถ้าเกิดเวลทำเป็นเทียร์4แล้วเนี่ย Star-Lord ก็จะอึดขึ้นได้นะครับตอนแบบกดสกิลเทียร์4อะไรเงี้ยมันก็จะแบบง่ายๆคือป้องกันตายนะครับสามารถช่วยในเรื่องกับการเอาตัวรอดได้มากขึ้นนะครับต่อมาทายก็แรง5นะครับผม ISO ก็ตันแล้วนะครับอาร์ติแฟคเป็นอาร์ติแฟค5ดาวตรงสายนะครับArtifact ของ Star-Lord เนี่ยก็จะตีไวร้ายแรงขึ้น 16% นะครับผมแล้วก็ตีเอเลียนแรงขึ้น 20% ครับอันนี้คือจะส่งผลมากๆนะครับใน ABL นะครับโอ้ยมาใครส่งเมสเสจอะไรมาโอเคนะครับเกียร์เป็นเกียร์ม่วงหลับบริเลียนนะครับผมก็ Enrage 280นะครับเพิ่มดาเมจ 1% นะครับต่อ 1% นะครับยูนิฟอร์มออปชั่นก็เป็นระดับเทพเจ้านะครับผมก็จะมีด็อกเตอร์ดูมนะครับวิลเลียมนะครับสกรีมอัลทรอนนะครับผมแล้วก็เป็นอเมริกาชาเวสนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลองมาลงดอมังมูลก็ลงบอสให้ดูก่อนนะครับส่วน ABL เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับเพราะว่าวันที่ผมอัดเนี่ยไม่ใช่วันที่เป็นเงื่อนไขของ ABL หรือว่าไม่ใช่วันฟรีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันว่าเป็นแบบเป็นช่องที่ ABL ที่ผมดูประจำนะครับผมเป็นช่องของ Predo นะครับคนที่เล่น ABL เก่งที่สุดในตอนนี้นะครับผมก็ลองไปดูกันได้นะครับวันนี้มาลงบอสลงดอมังมูลให้ดูก่อนเนาะมาลองกันที่เมฟิสโซนะครับด่าน79ซึ่งเป็นเงื่อนไขเวพอนมาสเตอร์นะครับผมเวพอนมาสเตอร์เนี่ยสามารถดูได้ง่ายนะครับจะเป็นรูปปืนคู่เนาะซึ่งมูนไนท์เทียร์4เกียร์ม่วงหลอมโอดินเบสซิ่งทุกเม็ดลงไม่ผ่านมันยากพอสมควรนะครับคือมันลงผ่านแต่มันลงยากมากคือแบบต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์แดงหลอมหรือไม่ก็เป็นเกียร์ชมพูหลอมนะครับแต่ว่าสตาร์ลอร์ดเนี่ยเกียร์ม่วงบริลเลียนนะครับลงสบายสบายชิวๆเลยนะครับเมื่อกี้2คอมโบก็สามารถผ่านเฟสแรกไปได้แล้วนะครับผมเพราะงั้นก็จริงๆอ่ะดาเมจของซาร์ลอดอ่ะมันทำได้แบบต่อเนื่องคือสบายมากๆคือมันเป็นตัวที่มีดาเมจแรงนะครับคือมันเบิร์สแรงมากแต่ว่าปัญหาของการลงเมฟิสโต้คือเมฟิสโต้นะครับมันตีเราแรงมากแล้วมันจะคอยแบบหยุดเราอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่ผมอันติใช่ปะมันก็ตัดคาซีนเพราะงั้นปัญหาของซาร์ลอดในการลงเมฟิสโต้ไม่ใช่การทำดาเมจแต่เป็นการที่ว่ามันทำดาเมจได้ไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันคอมโบเป็นชุดๆเพราะมันคอมโบเป็นชุดๆเนี่ยมันก็จะต้องรอเป็นชุดใหม่ชุดใหม่เรื่อยๆแล้วแบบเมฟิสโต้บางทีมันแบบสกิลขัดอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับบางตัวที่มันแบบอาจจะพอแบบสแปมสกิลได้เลยมันทำไม่ต้องแบบสนใจว่าจะคอมโบเป็นชุดใหม่อย่างเช่น Professor X Magneto หรือว่า Dr. Octopus นะครับหรือแม้แต่ Namor นะครับมันก็เหมือนจริงๆมันก็เหมือนกับพวกชารอนนะที่มันต้องคอมโบเป็นชุดๆนะครับถ้าเกิดสแปมสกิลมันก็จะแบบผิดลูปดาเมจก็จะอาจจะหายนะครับส่วนStar-Lordเนี่ยคอมโบก็ไม่ยากนะครับเราสามารถตัดวันทามได้เลยก็จะเป็น5 3 4นะครับตอนมีสกิลอันติก็จะเป็น5 3 4 6นะครับหรือว่าบางครั้งอ่ะเราจะกด1หรือ2ถ้าเกิดใครใส่เกียร์ม่วงหลอบนะเพื่อให้enrage มันติดเร็วขึ้นนะครับเพราะ enrage มันจะติดจากการใช้สกิลใช่มั้ยหรือบางทีก็อาจจะสมมติว่าเราสกิล4เสร็จแล้วเนี่ยยังมีบัฟเกียร์อยู่นะครับก็ใช้เป็นแบบสกิล2หรือว่าสกิล1เหมือนแบบตอดดาเมจนิดหน่อยก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบสกิล2ของ Star-Lord มากนะคือมันไม่ได้มีอะไรมากมันแค่ยิงปืนไปรอบๆแต่ผมรู้สึกว่ามันดูเท่อะมันดูแบบมันดูเท่อะเป็นส่วนสกิลที่แบบชอบส่วนตัวครับไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ย
ปัญหาของ Star Lord คือไม่ใช่การทำดาเมจเลยมันทำได้สบายๆอยู่แล้วแค่มันหาจังหวะทำให้ต่อเนื่องยากในเมเมฟิโต้นะแล้วก็ Star Lord นะครับเดินค่อนข้างช้าถ้าเกิดจำได้ก็จะเหมือนแบบ Ghost Rider ในแบบสมัยนึงที่มันเป็นเมตา Star Lord นี่เดินช้ามากนะครับคือเดินช้ากว่า Storm อีก Storm ก่อนปรับผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะเดินช้าพอกันแต่ Storm มันปรับยังไงมันวิ่งเร็วขึ้นแหละ Star Lord ถือว่าวิ่งช้านะครับอันนี้ถือว่าวิ่งช้าในระดับนึงเลยนะอันนี้เป็นอัลตรอนนะครับด่าน44นะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขเอเลี่ยนนะครับผมลองใช้ Rocket กับ Groot Sub ดูนะครับผมด่านไม่สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเลเวล70หรือว่าตัวเลเวล80เฉยๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะลำบากนะครับถ้าเกิดไม่ใช่แบบใส่เกียร์หลอมเทพเนี่ยตัวเลเวล80เนี่ยลงไม่ผ่านแน่นอนถ้าเกิดเป็นเทียร์4เนี่ยแบบเกียร์ธรรมดาก็ลงผ่านนะครับผมคือยังไต่ไปถึงด่านไม่สูงมากเพราะงั้นด่านที่ Star Lord สามารถลงได้สูงสุดนะครับคือด่าน44เนาะซึ่งก็ดาเมจมันก็จะล้นนิดนึงนะครับเพราะว่าด่าน44ของอัลตรอนเนี่ยมันถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้สูงมากแล้วมันเป็นตัวเทียร์4ที่แบบบิ้วซะแน่นขนาดนั้นนะมันจะไม่ให้ลงเร็วได้ยังไงนะครับผมก็คือจริงๆอ่ะจะให้ลงแค่เมฟิสโตแล้วก็ไปลงดาวังมูเลยก็ได้แต่ว่ากลัวคลิปมันจะสั้นไปนะครับผมสตาร์ลอร์ดเล่นไม่ยากนะครับแค่บางทีเราต้องระวังไม่ให้แบบโดนดาเมจหนักจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเรามีสกิลเทียร์4เนี่ยเราไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดเรามีสกิลเทียร์4เนี่ยบางครั้งเราสามารถแบบยืนชนกับบอสได้เลยเพราะว่ามันจะเพิ่มเลือดให้ 50% นะครับของเลือดสูงสุดแล้วก็มีฮีล 10% ของเลือดสูงสุดเพราะงั้นก็นอกจากที่ว่าสตาร์ลอร์ดเนี่ยมันจะมีบัฟดาเมจจากสกิลเทียร์4แล้วนะครับยังมีบัฟในเรื่องของออฟเฟนส์ด้วยนะครับก็คือการป้องกันหรือว่าการเอาตัวรอดครับอันนี้คืออย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับสกิลเทียร์4เพราะว่าบางทีตัวบางตัวมันบัฟแต่ดาเมจแต่ survivability มันแบบมันเฮี้ยมากคือจะทำดาเมจได้ยังไงถึงดาเมจมึงแรงทั้งแบบแต่ถ้าเกิดแบบการเอาตัวรอดมึงไม่ดีมึงจะยืนชนกับบอสได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนแบบบางตัวเช่นแบบแมกนิโตอะไรเงี้ยหรือแบบสตรอมนะครับที่แบบดาเมจมันเวอร์มากแต่การเอาตัวรอดมันห่วยแตกนะครับโอเคนะครับก็จบได้ก่อน1นาที20วินะครับถือว่าเร็วจริงๆมันก็ด่าน GPC นะไม่ได้สูงอะไรมากนะครับอันนี้เป็นดอมังมูนครับกดสุ่มกับผู้เล่นมหัศจรรย์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนั่นแหละซึ่งบอสวันนี้นะครับเป็นบอสสายสีเขียวซึ่ง Star Lord แพ้ทางนะครับ Star Lord เนี่ยจะทำดาเมจลดลงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอสที่เป็นสายสีแดงเนี่ยสลอตจะทำดาเมจได้มากกว่านี้แบบเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็โน้ตไว้หน่อยว่าบอสเป็นสายสีเขียวซึ่งสตาร์ลอร์ดแพ้ทางนะครับมาดูกันว่าบอสที่สตาร์ลอร์ดแพ้ทางเนี่ยจะทำดาเมจได้เร็วขนาดไหนนะครับส่วนอีก2คนเนี้ยจริงๆเขาจัดทีมมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้ช่วยเราทำดาเมจอะไรมากขนาดนั้นนะครับดูได้จากเลขเปอร์เซ็นต์แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเรายินดีแบกทุกคนอยู่แล้วนะครับผม2คอมโบนี่น่าจะจบได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสตาร์ลอร์ดโอเคนะครับโอเคนี่ขนาดแพ้ทางสายนะถ้าเกิดเป็นวันแรงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไหลกว่านี้นะครับสตาร์ลอร์ดจริงๆมันโอเวอร์พาวเวอร์มากนะผมอันนี้ผมใช้เป็นกรูดซับนะครับใช้เป็นกรูดซับนะผมถ้าเกิดผมใช้เป็นแบบเป็นวอลคิวลี่หรือว่าเป็นตัวซับที่มันแบบซับแรงกว่านี้น่าจะไปไวกว่านี้นะครับจริงๆข้อเดียวที่เป็นแบบเป็นเหมือนเขาเรียกนะจุดเดียวที่ผมหงุดหงิดกับสตาร์ลอร์ดคือสกิลเทียร์4มันสโลว์นะครับมันสโลว์แล้วบางทีมันขัดใจอ่ะมันแบบมันดูไม่ค่อยลื่นอ่ะอันนี้คือเป็นสิ่งเดียวที่ผมรู้สึกว่าสตาร์ลอร์ดมันแบบนะถ้าเกิดเขาทำให้สกิลเทียร์3มันเมื่อกี้ผมพูดสกิลเทียร์4ไปว่าอันนั้นแหละสกิลเทียร์3นะครับถ้าเกิดมันทำให้สกิลเทียร์3มันแบบมันไม่ต้องสโลว์แล้วมันแบบไหลไปเลยอ่ะมันจะดูไม่ค่อยแบบขัดหูขัดตาเท่าไหร่นะครับพอมันสโลว์แล้วมันรู้สึกว่ามันดูน่ารำคาญอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะก็ดาเมจแรงมากนะครับอันนี้ขนาดเป็นวันที่แพ้ทางสายนะครับยังจบได้ก่อน2นาทีแน่นอนดูทรงแล้วจบก่อน2นาทีแน่นอนนะครับดาเมจมันล้นมากๆนะครับแน่นอนว่าใส่เป็นเกมม่วงบิลเลียนถ้าเกิดเป็นเกมม่วงไมตี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะทำดาเมจได้แรงในระดับใกล้เคียงกันนะครับแบกได้สบายๆเลยผมเชื่อว่าดาเมจยังไงก็มากกว่า 95% อยู่แล้วเพราะอีก2คนไม่น่าทำดาเมจเยอะมากเท่าไหร่นะครับโอเคนะ8นาที16วิสำหรับ Star Lord นะครับผมวันแพ้ทางสายนะถ้าเกิดเป็นวันแบบชนะทางนี่คงแบบ1นาทีกว่าๆก็ดาเมจ 97% นะครับ1นาที44วินะโอเคนะครับมาสรุปให้ละกัน Star Lord ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตัวเทียร์4ที่น่าปั้นมากๆนะครับผมสมมุติเป็นสายสีฟ้าถ้าเกิดเราจะปั้นแบบ
สมมติอยากปั้นสายสีฟ้าใช่ไหมอยากปั้นฮีโร่กับไวไลท์ใช่ไหมอาจจะปั้นสตรอมแมกนิโตสตาร์ลอร์ดอย่างเงี้ยมา3ตัวก็ถือว่าครบเครื่องแล้วนะครับตัวนึงเป็นผู้หญิงเอ็กเมนเป็นผู้ชายไวไลท์เอ็กเมนอีกตัวนึงเป็นเอเลี่ยนผู้ชายฮีโร่อะไรเงี้ยผมว่า3ตัวเนี้ยคือแบบครบเครื่องมากตัวที่ผมให้อันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับในเพจลองไปดูได้นะครับผมก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันดาเมจแรงนะแต่มันไม่ได้แบบแรงเวอร์เหมือนจินเกรย์แล้วจินเกรย์มันแบบโอเวอร์พาวเวอร์แบบเกินไปแล้วนะครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดจะปั้นเนี่ยก็ปั้นได้เลยนะครับเก่งทั้งในเรื่องของการลงบอสทั้งในเรื่องของการลงดอกบางงูแถมเป็นเมตา ABL แถมมาให้1วันอีกนะครับผมยิ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีทอเนี่ยผมว่าขึ้นสตาร์ลอร์ดเลยครับมันทำดาเมจได้แรงกว่าทออีกนะครับในทั้งดอกบางงูทั้งเวอร์บอลลีเจนนะครับแถมมันก็ยังเล่นวันถามได้ซึ่งทอเล่นวันถามไม่ได้ถ้าเกิดใครแบบไม่มีเกียร์จริงๆเนี่ยเป็นมือใหม่เนี่ยแค่ปั้นเวล80อะไรเงี้ยก็สามารถหาวันถาม200อะไรเงี้ยมาใส่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงมินิมัมมันไม่ได้แรงเท่าวันถาม200นะครับก็ส่วนจะพูดส่วนตัวแล้วแต่ผมว่ามันไม่น่าจะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าจากที่ลองไปเทสมาลองไปดูช่องอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าลองไปคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ๆในกิลด์คุยกับพี่ๆในแบบ Discord อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสตาร์ลอร์ดเนี่ยเป็นแบบท็อปเทียร์นะครับผมตัวที่น่าปั้นอันดับต้นๆเลยนะครับผมอาจจะไม่เท่าจีนเกรย์อยู่แล้วแต่ว่ามันแบบ above average ของเทียร์4แน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะบ๊ายบาย